เฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับช่วงก่อไปเตะบอลเรากินอะไรกันดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้ามะม่วงนะครับวันนี้ผมก็เลยรู้สึกอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาครับแต่มะม่วงเนี่ยผมว่าหาสอยตามริมรั้วก็น่าจะมีอยู่นะครับแต่ข้าวเหนียวเนี่ยเดี๋ยวลองต้องไปหาดูว่ามีที่ไหนขายบ้างไปดูกันว่าวันนี้นะครับเราจะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบไหนกันบ้างนะไปดูกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็เจอต้นมะม่วงแล้วครับเดี๋ยวจะลองนี่ครับเราลองมาสอยมะม่วงครับน่าจะมีลูกที่สุกๆบ้างครับเดี๋ยวลองหาดูว่ามีลูกไหนสุกผมก็คัดมะม่วงลูกที่สุกๆซึ่งก็ได้มาประมาณ8ลูกนะครับจะเห็นว่าอาจจะมีตำหนิรอยด่างดำที่แมลงเจาะแทะบ้างแต่ผมคิดว่าพอไปปอกแล้วเนี่ยก็น่าจะกินได้นะครับส่วนข้าวเหนียวมูนที่ราดน้ำกะทิเดี๋ยวผมจะลองออกไปซื้อดูครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมไปอยากจะลองหาซื้อข้าวเหนียวมูนนะครับที่เป็นข้าวเหนียวใส่น้ำกะทินะครับมันก็เนื่องจากเป็นวันหยุดด้วยครับร้านค้าหลายร้านก็ปิดกันไม่เป็นไรครับเรามีมะม่วงสุกครับกินผลไม้ดีกว่าโอเคมะม่วงที่เราได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปปอกให้เพื่อนๆน้องๆกินกันนะครับไปดูกันเลยงั้นมาเริ่มปอกมะม่วงทานกันเลยดีกว่าครับสำหรับมะม่วงเนี่ยก็มีประโยชน์และธาตุอาหารมากมายเลยนะครับซึ่งก็จะมีโปรตีนไฟเบอร์น้ำตาลแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีวิตามินซีวิตามินบีและวิตามินเอโดยเฉพาะถ้าเรากินก่อนออกกำลังกายก็จะช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อลดการอ่อนล้ากลายเป็นตะคริวเนื่องจากเวลาที่ออกกำลังกายจะสูญเสียเหงื่อซึ่งจะทำให้สูญเสียแร่ธาตุโพแทสเซียมออกมาด้วยครับโอเคตอนนี้เราปอกมะม่วงกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเฮ้ยกินหน่อยกินด้วยกินด้วยหวานมากเลยหวานนะครับเป็นไงรสชาติเป็นไงหวานมากเลยครับหวานมากครับเปรี้ยวมันหวานมากมากเลยครับครับหวานอมเปรี้ยวเรากินผลไม้ก่อนไปเตะบอลมันก็น่าจะดีอยู่ครับเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับชอบกินไหมเปรี้ยวหวานหวานโอเคตอนนี้เราก็กินมะม่วงกันไปอิ่มแล้วแล้วก็นั่งพักกันประมาณชั่วโมงหนึ่งให้มะม่วงย่อยครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาเตะบอลเล่นกันสนุกสนุกหรือจะซ้อมเล่นๆก็ได้แล้วแต่ยังไงก็ได้แต่เราอยากไปเตะเล่นสนุกสนุกกันดีกว่านะครับโอเคไปดูกันเลยOh, oh, oh.
ท็อปฟอร์มตายครับโอ้ฟ้าผ่าน่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซด์คิกเซอร์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดี